แบบนี้เอ้ยอย่างนี้โอ้น่าเล่นมากทุกคนป๊อปพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป๊อปพานะคะค่ะพบกันกับแชร์สูตรสลาเมื่อวานไม่ได้ออกคลิปนะคะทำของส่งลูกค้าอีกแล้วนะคะโอเคถ้ายังไงนะเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้เป็นของน้องไรและสุดเลยนั้นตามดูกันเลยค่ะสวีดัสสวัสดีค่ะพี่ปากะทุกคนช่วยกันกดไลค์ด้วยนะคะสูตรนี้มีชื่อสูตรว่ากล้วยบันนี่ ค่ะชื่อใบเฟิร์นนะคะไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกาวน้ำขุ่นค่ะกาวน้ำใสโฟมโกนหนวดสีเหลืองค่ะถ้วย2ใบบีไนท์ค่ะน้ำยาทำสลามอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะสุดแสนที่จะน้อยมากๆเลยถ้าไงเราไปลงมาทำกันเลยมาค่ะขั้นตอนแรกน้องบอกให้ใส่กาวน้ำขุ่น10ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้พี่พาผสมน้ำกับกาวน้ำขุ่นไปแล้วเนาะเดี๋ยวทุกคนจะแปลกใจว่าทำไมมันเหลวๆเนาะเพราะว่ามันเทออกยากแล้วก็ผสมยากค่ะใส่น้ำช่วยไปเนาะใส่โฟมโกนหนวด20ปื๊ดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 ใส่บีไนท์8ปื๊ดนะคะเอาพี่พาจะเทเอาแล้วกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ้าใส่แค่8 ใส่9โอ้แล้วก็ใส่สีเหลืองลงไป5หยดค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นนะคะคนเขาให้เข้ากันค่ะสำหรับถ้วยนี้นะคะแค่นี้เองใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยค่ะ1 2 3คนเขาให้เข้ากันนะคะสลามมาแล้วค่ะนุ่มฟูมากๆเลยทุกคนดูโหดูเหมือนแบบธรรมดานะแต่ว่าไม่ธรรมดาค่ะดูยืดนุ่มฟูไม่จบเพียงแค่นี้นะคะนี่เรามาทำกาวน้ำใสกันต่อค่ะถ้าผสมกันแล้วเออกาวน้ำใสกับกาวน้ำขุ่นต้องเวิร์กแน่เลยอะจริงๆมาเรามาทำถ้วยต่อไปกันเลยค่ะนี้นะคะใส่กาวน้ำใส4ช้อนโต๊ะค่ะใส่สีเหลือง2หยดค่ะ1 2 3โอ้ยนี่นะแบบผสมเพียวๆเลยค่ะให้เขาเป็นน้ำใสเหลืองๆแบบนี้อุ๊ยสวยป่ะล่ะแค่นี้เองนะคะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามป๊อปพาลงไปเลยแค่1ฝานะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเยอะเกินไปลองค่อยๆคนก่อนยืดโอ้ยืดนี่กล้วยบันนี่นะคะแล้วน้องก็ปล่อยพี่พาไว้กลางทางแบบนี้เลยค่ะไม่บอกว่าวิธีเล่นหรืออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป๊อปพามาใส่ถ้วยละกันนี่ใส่ถ้วยถ้วยใหญ่แบบนี้เพื่อให้เขาแบบล้นถ้วยชอบจริงๆเลยนะฟิลล้นถ้วยหน่อยเดี๋ยวนี้อ๋อตัวเองรู้สึกชอบเองแล้วก็เหมือนยืดให้เขาเป็นวิปครีมดีกว่าดึงดึงดึงนิดนึงอุ้ยสวยเห็นไหม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 อู้แล้วสวยแล้วก็ใส่สีเหลืองลงไปค่ะทุกคนเป็นเส้นๆดีกว่าไหมเส้นแบบนี้เอ้ยอย่างนี้โอ้น่าเล่นมากทุกคนดูอุ้ยน่ารักอะโอ้เล่นเลยนะคะไปพูดพร้อมบำเพ็งป๊อปค่ะอุ้ยฟินน่ะทุกคนนะเห็นปะเนื้อดีอะสอดแทรกด้วยนี่เยลลี่กล้วยอยู่ด้านในค่ะโอ้โหเยลลี่กล้วยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยยืดนุ่มนี่โอ้โห
ฟินสุดๆเลยค่ะทุกคนนุ่มฟินมากเลยเห็นปะพี่พาให้คะแนนน้องใบเฟิร์นนะคะ10คะแนนเต็มค่ะพี่พาชอบนะคะอันนี้มีแค่2อันเองนะแต่ว่าชอบในไอเดียที่เอาสลามน้ำขุ่นกับสลามน้ำใสมารวมกันค่ะชอบตรงนี้มากเลยนะคะแล้วเนื้อดีนุ่มฟูอุปกรณ์น้อยค่ะถ้าอย่างไรเราไปดู Q&A กันเลยค่ะวันนี้น้องใบเฟิร์นถามอะไรป้าพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้านี่ค่ะทุกคนนุ่มนะคะนุ่มมากๆค่ะแผ่บางน้อยกว่านะคะแต่ว่าจิ้มฟินกับบีบอะค่ะฟินมากเลยเดี๋ยวบีบให้ฟังเห็นปะโอ้ยเมื่อยแขน เล่นสลามแล้วเมื่อยมีใครเมื่อยบ้างไหมคะโอเคเรามาถึงคำถามแรกกันเลยค่ะน้องถามว่าพี่พาชอบไหมคะพี่พาชอบค่ะชอบสลามใช่ไหมคะหรือว่าชอบกันคะชอบมากค่ะนุ่มฟูสุดๆเลยอ่ะคำถามที่สองพี่พาคุ้นชื่อนี้ไหมคะหมายถึงใบเฟิร์นใช่ไหมคะเฟิร์นร้อยแปดไลท์น้องเฟิร์นพิงค์แฟรี่มีหลายเฟิร์นนะจริงๆอะเนาะยูทูบเบอร์มีหลายเฟิร์นก็จะคุ้นชื่อนี้เหมือนกันค่ะโอเคคำถามสุดท้ายพี่พาเคยเรียนที่ไหนคะดันกันหน่อยนะกดไลค์กันเยอะๆรักนะพี่พาคนสวยฉันชอบไปไลฟ์ซีฉันชมว่าฉันสวยเธอนึกออกไหมคือสวยไม่สวยไม่รู้แต่พอมาชมว่าสวยเออสวยจริงอะไรอย่างงี้โอเคพี่พาเคยเรียนที่นครสวรรค์อำเภอหนองบัวค่ะพี่พาเกิดที่นั่นนะคะเกิดที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่พาเรียนที่โรงเรียนหนองบัววิทยาคมค่ะแล้วก็มาต่อม.ปลายที่โรงเรียนหนองบัวเฉยๆค่ะไม่ใส่ไข่โรงเรียนหนองบัวคำเดียวนะคะเป็นมัธยมเนาะก็เรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็โตที่นั่นค่ะโตขึ้นมาป้าพาก็ออกมาเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็มาเรียนกศน.ต่อค่ะทุกคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอยู่ที่มาบุญคองเนาะขายโทรศัพท์ไปด้วยค่ะช่วงนั้นประมาณนี้นะคะถามคำเดียวตอบเยอะอีกแล้วป้าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าสูตรนี้นุ่มฟูมากใครลองเอาไปทำดูได้นะคะถ้ามีอุปกรณ์ครบแบบนี้นะคะแท้ไงคลิปนี้ป้าหาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ